ไม่กลัวดราม่าแม่นกน้อยลั่นหมอลำไม่ต้องใช้คำหยาบคายทำร้ายเพลงหนุนป่อเรื่องนิดเดียวจะเถียงกันเพื่อไม่กลัวดราม่าแม่นกน้อยลั่นหมอลำไม่ต้องใช้คำหยาบคายทำร้ายแปลงเพลงสองแง่สองงามได้แต่เราไม่ใช้ตรงขนาดนั้นหนุนป่อณัฐวุฒิแม่นกน้อยอุไรพรไลฟ์สดตอนหนึ่งคลิปพูดถึงประเด็นดราม่าเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่เดือนเพ็ญเด่นดวงแปลงเพลงของมืดไข่มุกกลับมาดังในโซเชียลตอนนี้และเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ตอนนี้ว่าเพลงต้นฉบับสวยงามอยู่แล้วภาษาเพลงไพเราะสวยงามแต่เอามาดัดแปลงร้องสองแง่สองงามเป็นการทำร้ายเพลงมากกว่าขอโทษด้วยถ้าเป็นการถูกใจแต่ไม่ถูกต้องแม่ไม่รู้เลยว่าเรื่องสื่อออนไลน์เป็นกระแสร้อนพ่อแม่เราสั่งสอนมาภาษาเหล่านี้ไม่ใช่วัฒนธรรมภาษาหมอลำซิ่งหรอกไม่ใช่วัฒนธรรมหมอลำซิ่งต้องพูดแบบนี้ต้องร้องหยาบคายใครจะดราม่าแม่ไม่กลัวแม่ไม่ได้พูดอะไรเสียหายใครจะดราม่าแม่หรือเสียงอีสานก็แล้วแต่พร้อมทั้งสนับสนุนป๋อณัฐวุฒิก็พูดถูกคนอีสานงดงามภาษาอีสานก็งดงามภาษาถิ่นงดงามจากพ่อแม่เราอยู่แล้วคำสองแง่สองงามเราใช้ได้แต่เราไม่ใช้ตรงขนาดนั้นจริงๆเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่หยิบมาเป็นประเด็นแล้วถกกลับไปกลับมาเพื่อยายนกไม่สนหรอกยายนกพูดสิ่งที่ถูกต้องแม่ไม่ได้พูดอะไรให้คนอีสานเสียหายเก๋ไก่ห่วงแนกอย่าโชว์ของดีเยอะเปิดตัวครบโดนเปรียบเทียบไม่หน่อยกินข้าวอร่อยเก๋ไก่ห่วงแนกชาลีอย่าไปโชว์ของดีเยอะเปิดตัวครบโดนเปรียบเทียบอีกคู่ไม่หน่อยแฮปปี้กินข้าวอร่อยเขินขึ้นแท่นนางเอกช่องสามเต็มตัวขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวแล้วสำหรับยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่ณัฐทิชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ล่าสุดได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามทำตามความฝันสำเร็จทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นไม่น้อยเก๋ไก่แนกเก๋ไก่เขินขึ้นแท่นนางเอกช่อง3ล่าสุดวันที่12กันยายน66เก๋ไก่ที่มาร่วมบวงสรวงผลงานละครเรื่องก็รักมันปักใจที่ช่อง3หนองแขมได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่มารับบทนางเอกเต็มตัวพร้อมกันนี้ยังเผยถึงความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มแนกชาลีหลังเปิดตัวคบหาดูใจกันกระแสชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่เข้ากันได้ดีเผยรับได้ทุกไลฟ์สไตล์ของหนุ่มแนกเป็นคนแปลกที่พิเศษจะอยู่ในลุคไหนก็น่ารักยอมรับว่าห่วงแฟนหนุ่มไม่อยากให้โชว์เยอะและไม่รู้สึกน้อยโดนเปรียบเทียบกับอีกคู่แฮปปี้กินข้าวอร่อยอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเป็นนักแสดงก็มีโอกาสและมีความฝันด้วยค่ะเคยมีความฝันตอนเด็กแต่ว่าดันไปอยู่ในจอโทรศัพท์วันนี้มีโอกาสได้มาอยู่บนจอทีวีแล้วค่ะยิ้มถามว่าปรับตัวยากไหมต้องปรับตัวค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำออนไลน์คุมงานถ่ายงานเองจากตรงนั้นเรามาทำงานกับพี่ๆที่กองพี่ๆนักข่าวกับการถ่ายทำตอนนี้ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะยังไม่ได้เปิดกล้องแต่คิดว่าน่าจะสนุกนะคะก็เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง3เป็นเวลา3ปีค่ะพี่เอสุภชัยชักชวนไหมพี่เอก็มาคุยให้ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นหนูไปทานปิ้งย่างแล้วเจอเจ้าของร้านก็มีการพูดคุยว่าเก๋ไม่ค่อยได้ทำ YouTubeลองมาเล่นละครใหม่พี่เขาคงอยากให้โอกาสมาเล่นละครเตรียมตัวแค่ไหนกับพาร์ทนักแสดงมีไปเรียนการแสดงแล้วค่ะคอร์สของครูเงาะเรียนจบไปแล้ว12ครั้งก็มีความคมและเข้าใจตัวละครว่าทำไมคนนี้คิดแบบนี้ก็ได้หลายอย่างจากการไปเรียนการแสดงค่ะถามว่ากดดันไหมเรื่องแรกคิดว่าถ้าอ่านบททำการบ้านพักผ่อนเยอะๆน่าจะไม่กดดันค่ะตอนนี้ยังไม่กดดันแต่มีความตื่นเต้นค่ะเราเองมีฐานแฟนจากคนที่ชื่นชอบในบทบาทยูทูบเบอร์แต่พอมาแสดงจะมีแฟนๆอีกกลุ่มหนึ่ง
มีความคนละทาร์เก็ตกันแต่เหมือนเขาเองก็รอดูเราเพราะมีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กมาว่าไม่ได้ดูละครมาหลายปีแล้วจะกลับมาดูละครอยากกลับมาดูเก๋ไก่เล่นละครเราก็มีความหวังยิ้มเก๋ไก่แนท YouTube เบอร์สู่นางเอกยังติดคาแรคเตอร์มาใช้ในการแสดงไหมความที่ตัวละครผักบุ้ง alert แบบนี้มองโลกบวกคือแล้วทำและพูดลุยๆเหมือนกันเลยเรื่องแรกบทก็ยังไม่ไกลตัวมากค่ะเตรียมตัวกับกระแสยังไงบ้างก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะกับกระแสวิจารณ์คนดูก็วิจารณ์ได้ค่ะเห็นกระแสไหมหลายคนฮือฮาที่จากยูทูบเบอร์มาเป็นนางเอกแต่ก็ยังมีอีกมุมที่เสียงแตกก็มีค่ะเขาก็ส่งกำลังใจให้เยอะมากเลยนะคะจากที่เราทำ YouTube เราไม่ค่อยลงคลิปแต่ถ้ามีคนที่บอกว่าเรามีของเขาน่าจะส่งกำลังใจเชียร์ให้เรามากกว่าค่ะชินกับคำว่านางเอกหรือยังพูดบ่อยๆก็เขินอยู่นะคะยิ้มเขินแต่ว่าจะพยายามรับคำชมจากทุกคนแล้วก็คำเชียร์ค่ะส่วน YouTube ก็ยังมีทำอยู่ค่ะแต่อาจจะน้อยลงเพราะต้องแบ่งเวลาทำไมตัดสินใจเซ็นสัญญากับช่องเพราะเป็นความฝันเราใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่เคยทำก็อยากจะลองค่ะไม่ได้อิ่มตัวจาก YouTube ก็ยังทำอยู่สนุกค่ะรอเจอนักแสดงใหม่ๆในช่อง YouTube ค่ะได้ปรึกษาคนสนิทไหมแน็กชาลีแนะนำอะไรไหมยิ้มเขินภาพรวมค่ะภาพรวมเอนจอยเป็นคนตลกอยู่ด้วยตลกสนุกสนานเป็นนางเอกเขาว่ายังไงเขาก็รับทราบค่ะเขาก็บอกว่าให้ลองเข้ามาทำดูถ้าอยากทำเขาก็อยากให้ร้องเพลงทำเพลงด้วยกันถ่ายคลิปด้วยกันเพราะงานเข้ามาเยอะเขาดีใจไหมมีแฟนเป็นนางเอกหัวเราะต้องถามเขาค่ะหนูก็ดีใจที่ได้มาเป็นนางเอกหลังจากนี้งานคู่ที่รับไว้เกี่ยวกับเรื่องเพลงมันจะติดสัญญาค่ายไหมก็ต้องดูเป็นตัวงานค่ะว่าอันไหนติดเราจะรู้แล้วว่าตัวนี้เราติดนะตัวนี้เราทำได้นะเก๋ไก่แน็กแฮปปี้เปิดตัวคบแน็กเข้ากันได้ดีตั้งแต่เปิดตัวคบกันเหมือนก็มีงานคู่ติดต่อเยอะคนเชียร์ให้ทำคลิปด้วยกันเยอะมากก็มีไลฟ์คู่ไปแล้วก็อื่นๆต้องถามผู้จัดการค่ะแต่ตอนนี้หลักๆเราเข้าวงการมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงยิ้มหลังจากนี้กลัวเขาหน่อยไหมเราต้องงานเยอะขึ้นเป็นนักแสดงเขาก็งานเยอะค่ะถามว่ามีเวลาเจอกันไหมก็เจอกันบ้างไม่บ่อยก็ดีบ่อยก็ได้คือถ้าไม่เจอกันมันก็คิดถึงกันได้แบ่งเวลาไว้คิดถึงกันบ้างเวลาไลฟ์ชอบช็อตฟิลกันก็พากันช็อตกลับค่ะคือเหมือนเราน่าจะคุยเล่นเป็นมุกเป็นอะไรบางทีถ้าคุยกันเรื่อยๆเรียบอาจจะไม่มีเพราะเป็นมูดของเราถามว่าไม่มีใครห้ามใครเลยเหรอก็พยายามห้ามแล้วแต่มันห้ามไม่ได้หัวเราะคิดว่าเราเข้ากันได้ดีไหมเราเข้ากันได้ดีไหมอ่ะก็เอนจอยค่ะเอนจอยกับความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้ามันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตไปค่ะเขาบอกเคยจีบเราแต่ไม่ติดใช่ค่ะก็มีจีบคุยอะไรแบบนี้ค่ะเขาเคยบอกไปเจอญาติเขาไหมตัวเงินตัวทองอันนั้นญาติเหรอคะหัวเราะก็มีเจอคือเขาจับตุ๊กแกมาให้หนูบอกว่าลองให้ตุ๊กแกแตะที่หน้าไหมอันนี้พูดได้ไหมเขาจะดูไม่ดีหรือเปล่าคะหัวเราะแล้วแม่ของพี่แน็กก็อยู่ด้วยหนูก็แบบแม่ไม่เอาไม่เล่นไม่กลัวได้ไงคะเขาบอกว่าเท้าตุ๊กแกมันหนึบมากไม่งั้นมันจะเกาะกำแพงได้ไงเขาก็แกล้งหนูก็คิดว่าทั้งซอยน่าจะต้องได้ยินเสียงหนูกรี๊ดต้องตั้งรับสัตว์แปลกกว่าตุ๊กแกไหมไม่ตั้งรับค่ะอย่าแกล้งเขาก็รู้แล้วแหละหลังจากเหตุการณ์นั้นคือถ้ามองดูเฉยๆเราก็ไม่ได้ไม่ชอบแต่ถ้าจะเอามาแกล้งเรารู้สึกกลัวเขากัดคนนะไม่ใช่ซูเปอร์วูแมนที่จะรักษาแผลได้เรางอนเขาบ่อยไหมเวลาเขาแกล้งเราคือหนูคิดว่าแกล้งกันก็น่ารักสนุกค่ะถามว่างอนไหมพี่ก็อย่าแกล้งบ่อยแล้วกันหัวเราะเขามีมุ้งมิ้งกับเราไหม
มีบ้างค่ะแต่ว่าน้อยส่วนมากเขาก็จะเตรียมของไปตกปลาตกกุ้งหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เขาก็ไม่นอนอะไม่นอนจริงๆแต่เรารับไลฟ์สไตล์ของเขาได้ใช่ไหมหนูว่าก็แปลกดีค่ะก็เป็นคนพิเศษแปลกๆยิ้มเราชอบเขาลุคไหนลุคที่รับงานตอนนี้กับลุคที่ไม่รับงานเลยเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะเป็นแบบที่เขามีความสุขค่ะหัวเราะคือถ้าเขาน่ารักจะเป็นลุคไหนเราก็ชอบค่ะเก๋ไก่แนกหวงแนกไม่อยากให้โชว์ของดีเยอะเขากลับมาหล่อสาวกรีดแล้วเรารู้สึกยังไงหวงไหมไม่หวงค่ะหนูเลิกลากเหรอหัวเราะก็ใส่บ้างเสื้ออาบแสดงว่าหวงของดีอย่าไปโชว์เยอะหวงก็ได้ค่ะเรากดดันไหมที่คนจับตามองคู่เราเรื่องกดดันไหมไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนั้นค่ะจะคิดงานที่สร้างสรรค์และสนุกแล้วก็อะไรที่ทำให้คนดูมีความสุขโฟกัสตรงนั้นมากกว่ามีการเปรียบเทียบกับคู่รักอีกคู่หนึ่งปกติค่ะมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติทำให้เราจะได้พุชตัวเองออกมาทำอะไรมีการตีกันไปตีกันมาระหว่างแฟนคลับเขากับแฟนคลับเราก็อยากให้คนดูเอนจอยค่ะดูเพื่อความสนุกสนานหนูไม่ได้นอยค่ะแฮปปี้กินข้าวอร่อยค่ะยิ้ม